เรื่องนี้นะคะเป็นละครที่เป็นละครที่สุดแซ่บของช่วงต้นปีนี้เลยนะคะและผู้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอีกคนนึงนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นผู้จัดเรื่องนี้ค่ะคุณแอนทองประสมค่ะนี้เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่2สำหรับที่แอนเป็นผู้จัดละครกันเลยทีเดียวความสำเร็จนี่เรียกว่าแบบว่าดีมากๆเลยดีถึงขนาดนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างหายเหนื่อยค่ะก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำแล้วจะปรุงมันออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอออกมาแล้วมันเกินคาดอะค่ะก็ดีใจค่ะซึ่งเรื่องนี้พี่แอนก็ตั้งใจฝุดเพราะว่าทุกๆคนบอกว่าไปกองตลอดเลยคือโดยปกติถ้าไม่ติดถ่ายอย่าลืมฉันนะคะก็จะไปตลอดเพราะว่าดาราแบบซุปตาเยอะมากทั้งกองอะไรเงี้ยต้องมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วมีอะไรให้เราดูตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือพี่แอนเขาจะมาดูเสื้อผ้านี่ก็แบบเชิญมานี่มันน่าจริงแล้วก็มาจับเจอปั่นบอลเดียวเลยปั๊บแบบอะไรเงี้ยเราก็แบบพี่แอนโดนบ้างไหมเราโดนจับบ้างไหมเราอ่ะชอบพี่แอนชอบมานี่ค่ะยัดท้องให้ถูกอย่างบอกว่าพี่เนี่ยท้องมาตอนอุ้มรักเนี่ยจนชำนาญแล้วเขารู้มาแล้ว3เดือน5เดือน7เดือนอะไรเงี้ยเป็นยังไงใกล้คลอดเป็นยังไงแล้วก็ชอบมาเปิดแบบนมดูแบบเรานี่มันซ่อนรูปเหมือนกันเดี๋ยวนะแอนคือจริงๆแอนไม่ได้ตั้งใจแอนพุ่งไปแค่ว่าฉันจะต้องทำท้องให้เนียนคือคิดแค่แล้วจุ๋ยมาจุ๋ยหันหน้ามาแล้วแอนก็แหวกปุ๊บก็ไม่ทันแล้วมันก็เห็นไปหมดแล้วคือไม่ได้ตั้งใจไงก็จับท้องพยายามไม่โฟกัสของเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจโอ้โหตายเบื้องหลังละครหลายๆคนนะคะก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าพี่แอนเนี่ยเคยสวมบทบาทกระรักมาก่อนแล้วเวอร์ชันที่แล้วก็ทำไว้แซ่บมากจะถามพี่แอนว่าสองคนนี้แซ่บได้ใจไหมคะเรื่องของศิลปะทางการแสดงของเขาทั้งคู่เนี่ยมันยุคใครยุคมันแล้วก็ของใครของมันพลอยเขาจะเป็นคนที่มีศิลปะในตัวเขาเองคือหมายว่าถ้าแอนบอกไปปุ๊บเขาจะไม่สามารถมาแบบทำจริตให้น่ารักเหมือนที่แอนพยายามจะไปดีไซน์ให้เขาเขาจะมีวิธีของเขาเองเลยส่วนจุ๋ยเนี่ยจะเป็นนักปฏิบัติตามปรับตัวให้เข้ากับอะไรเงี้ยคือสองคนก็ศิลปะคนละอย่างพี่แอนชอบมากรอกหูไงคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอออกมาเขาก็ทำได้ดีในแบบของเขาแอนก็ยอมรับบางครั้งแอนดูพลอยเล่นเนี่ยแอนยังแบบฉันว่าตอนนั้นฉันเล่นเยอะไปนะอะไรเงี้ยกลับมามองใช่กลับมามองตัวเองเหมือนกันแล้วทำไมคุณถึงต้องเป็น2คนนี้คือตอนแรกอะโจทย์อะอยากได้ซุปตาร์ผู้หญิงที่เป็นนางเอกจะมาฟาดฟันกันเราอยากเห็นใช่ไหมคะทีนี้เราจะหาตัวแทนของผู้หญิงที่ตรงไปตรงมาผงผางชัดเจนคนจะมองว่านิสัยไม่ดีเพราะคุณตรงไปบาดหูคนอื่นเขาใครน้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะเป็นตัวแทนตรงนี้ได้ใครน้อใครน้อไปไม่ได้ใช่แล้วก็ในรูปลักษณ์ภายนอกคือมองมาต้องมีความแบบดึงดูดมากก็ต้องเป็นเขาในขณะที่ผู้หญิงอีกคนนึงนิ่งๆยิ้มหวานๆเย็นๆแต่ข้างในนี่แบบมิติมากมายแล้วคนก็มักจะมองว่าคนแบบนี้แหละคือคนดีพูดน้อยข้างในคงไม่มีอะไรจริงๆแล้วซับซ้อนสุดฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะแล้วจุ๋ยก็ไม่เคยเล่นร้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเจอกันดีกว่าไหมแล้วทำไมคุณถึงกลัวว่าเขาจะไม่ได้มาเล่นกันอ่ะคือพลอยอ่ะตอนนั้นติดเหมือนจะถ่ายหนังเขาว่าปฏิเสธแอนแล้วรอบนึงแอนก็ขัดใจไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนจุ๋ยก็เขาไม่เคยเล่นร้ายบางทีคนเราจะให้เขาหักดิบมานะเขาก็คงอาจจะไม่ตัดสินใจง่ายๆอะไรเงี้ยจุ๋ยพี่อยากให้จุ๋ยมาเล่นร้ายเล่นไหมบทดีนะแค่นี้เขาก็พูดง่ายมากอะค่ะก็เป็นเด็กที่ชัดเจนเหมือนกันอะไรเงี้ยหนูอยากหนูลองแต่พี่แน่ใจเหรอว่าหนูทำได้อะไรเงี้ยบอกแอนว่าแอนเห็นอะไรในตัวจุ๋ยเยอะนะอะไรเงี้ยจุ๋ยต้องมั่นใจในตัวเองสี่อะไรเงี้ยเขาก็คือขอคิดก่อน2ชั่วโมงนั่นแหละไม่นานนะนึกว่าหายไปประมาณ2เดือนแล้ว2 ชั่วโมงจ้าอ่ะแล้วยังไงคนนี้เหนื่อยอยู่งานหลายเรื่องอยู่โอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วค่ะหนูอยากพักค่ะก็ตั้งสตินิดนึงก็กลับมาง้อนางอีกทีอ๋อง้อนางบอกรอก็ได้เมื่อไหร่ก็เอารอเลยนะจริงหรือเปล่าที่แอนจะทำละครเฉพาะที่ตัวเองเคยเล่นแล้วเท่านั้นไม่จริงหรอกค่ะตอนเป็นผู้จัดเรื่องแรกเนี่ยเราถนัดอะไรคอมเมดี้หรือดราม่าเราก็ยังไม่รู้ใจตัวเองก็เลยเสนอช่องไป2เรื่องแล้วเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ตัวเองเล่นทั้งคู่ก็กะว่าจะให้ช่องลองเลือกดูว่าจะให้เอาเรื่องไหนก่อนปรากฏช่องก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เนื้อหาโอเคทั้งคู่ก็เอามันทั้ง2เรื่องแหละแต่ก็ไม่ได้ว่าตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นละครที่ตัวเองเล่นจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมีคนสนใจแล้วก็จับตามองมากๆนะก่อนที่ละครจะออนแอร์ซะด้วยซ้ำมันกดดันไหมแอนหลายคนจะมีเควสชั่นว่าแบบ
คนนี้จะเคมีกับคนนี้เหรอคนนี้เราจะอย่างคือมีบ้างมีผ่านเข้าหูบ้างแอนก็สงสัยมันคงต้องลองดูอะพอเราทำงานไปเรื่อยๆอะเราจะเริ่มเห็นว่าเราขาดอะไรอะไรยิ่งพอเข้าห้องตัดปุ๊บแอนโทรบอกพี่แอลเลยพี่แอลคนที่รอดแน่ๆคนแรกเลยรอดแน่ๆคือโป๊ปธนวัตรอะไรอย่างเงี้ยคนก็รักเขาทั้งเมืองอุ้ยพี่แอลป๊อปรอดแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นสองนางกันดีกว่าในเรื่องเนี่ยมีกรัตถึง3รุ่นด้วยกันพี่นกจริยาที่เล่นเป็นแม่ใช่ค่ะแล้วก็แอนเองที่เป็นผู้จัดคุณเองได้มีการไปขอคำแนะนำไหมด้วยวัยพลอยจะเกรงใจพี่นกไงเออเลยว่าเขาก็จะคุยกับพี่แอนแทนอะไรเงี้ยเวลาแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่าแบบโกรธกรัตถ์อะเริ่มโกรธตัวละครว่าทำไมไม่รู้จักเรียนรู้สักทีนี่เธอหลายรอบแล้วนะร้องห่มร้องไห้แล้วก็ไปถึงก็ไปตบสายน้ำพึ่งจะสะใจสามีก็มางอนแล้วเราก็เราไปร้องห่มร้องไห้จะไม่ทำอีกแล้วแล้วปั๊บเดียวเท่านั้นแหละเอาอีกแล้วไปตบเขาอีกแล้วสายน้ำพึ่งหลอกก็ไปตบอีกเลยแบบทำไมพี่แอนทำไมเขาไม่รู้จักเรียนรู้ทำไมเขาผิดแล้วผิดอีกอะไรเงี้ยแบบเผอิญช่วงไม้สุดท้ายพอดีที่เขาจะต้องแบบพีคสุดๆแล้วอะซึ่งการกระทำครั้งนี้ของเขาจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาขาดสติแล้วตัวเขาก็รู้สึกว่าฉันทำต่ออีกไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงตอนต่อไปไม่มีแล้วครั้งสุดท้ายแล้วขอให้ทิ้งทวนเลยเถอะใช่การอธิบายนะอยากดูจังเลยฉากนี้เมื่อกี้แวะไปถึงคุณโป๊ปคุณพิสุทธิ์พระเอกของเรื่องนี้ก็ที่สุดของกระแสเหมือนกันด้วยความหล่อนุ่มนวลทำเอาสาวๆจิกหมอนเหมือนกันโดยเฉพาะฉากเหล่านี้อุ้ยเธอรวมมาหรอคุณจำได้ไหมที่คุณเคยขอให้ผมคิดรสชาติขนมที่เป็นเฉพาะของคุณคนเดียวโอ้โหมันเล่นดีจริงๆนะแม่และรสชาตินี้แหละที่ผมมีไว้เพื่อคุณคนเดียวจิตใจฉันไม่คิดจะเปลี่ยนไปคนคนนี้รสพิสุทธิ์เพื่อจะรักเธอขนมรสพิสุทธิ์มันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเผ็ดมันเป็นขนมที่จืดชืดเพราะมันผลิตด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีสารเติมแต่งรสไม่รู้ว่าคุณจะอยากกินไหมกำลังจะกินคุณให้หมดทั้งตัวเลยค่ะจะบ้าหรือไงเลยฮะไม่ได้ใส่ทุกพีคไงก็แค่ต้นโผล่แล้วก็รองเท้าไงแต่ก็แตกแหวกไปหมดแล้วโป๊ปแบบว่าเหงื่อแบบเต็มเลยเขาตื่นเต้นที่ว่าเขาไม่รู้ว่าพลอยจะทำอะไรกับเขาอ๋อเพราะว่าตอนฉากเลิฟซีนคุณจะไม่มีการซอฟเป๊ะๆพูดง่ายๆว่าผู้ชายกลัวนั่นเองอยากให้เขาตื่นเต้นบ้างเลยเหมือนแบบว่าถ้าเราแบบซ้อมก็จะประมาณนึงใช่ไหมแต่พอรู้สึกว่าถ้าเราใส่อะไรไปที่เขาไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเขาจะได้ลูกเขินอะไรใหม่ๆบ้างยิ่งเห็นมันยิ่งหมั่นเคี้ยวอ่ะยิ่งอยากแกล้งใช่ไหมยิ่งแบบทำใหญ่เลยจ้างอย่าเนี่ยเรายิ่งแบบอยากขยับนะจะแย่อยากจะอะไรเงี้ยเขาเล่นเป็นคนที่แบบขี้อายดีน่ารักที่สุดในโลกแล้วเออเฮ้ยอันนี้อยากรู้ส่วนตัวฉากที่คุณไปส่งเขาที่ทำงานแล้วคุณมีจุ๊บแก้มซ้ายขวานั้นคุณเพิ่มเองไหมก็มีในบทมันก็มีหอมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรู้สึกว่าคนเราเนี่ยเวลารักกันเราอยากหอมเราจะลากับคนคนนึงแล้วมันทีเดียวมันไม่พอมันต้องเบิ้ลแบบหลับไปแล้วนะจ๊ะเจ๊เจ๊เขี่ยทีอะไรเงี้ยแบบไม่ฉันเข้าใจแล้วมันต้องแบบโป๊ปต้องตายอ่ะพอยก็รู้สึกว่าพอยก็อยากมีคู่จิ้นบ้างอะไรเงี้ยคู่จิ้นโอ้ยดูเต็มที่เราก็เต็มที่กับคุณโป๊ปเลยก็ขออนุญาตคุณโป๊ปก็แบบตามสบายเลยเราเต็มที่เลยรอบซีนกับโป๊ปดูคุณสุขสบายดีแต่สำหรับจุ๋ยรอบซีนกับท็อป
มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ไหมไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าจุ๋ยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะตายฉากเลิฟซีนแจ้งความจำนงเลยว่าหนูขอยอมรับผิดกับฉากเลิฟซีนบอกพี่แอ้วถ้ามีฉากเลิฟซีนเกิดขึ้นในละครเรื่องนี้เนี่ยพี่แอ้วห้ามปล่อยผ่านเลยค่ะถ้าหนูเป็นโรบอทหรือหนูแข็งเพราะหนูจะไม่พิ้วเหมือนพี่พลอยทำไมคุณไม่มีประสบการณ์เท่าเขาเหรอคะหรือยังไงคะไม่คุณไม่มีประสบการณ์ไซส์ซอกคอเบลมีอยู่เก้าอะไรคะถ้ามีแฟนอ่ะเราก็เต็มที่แต่ทีเนี้ยมันมีรอยเส้นบางๆระหว่างผู้ชายที่ไม่ใช่แฟนอ่ะคือมันไปไม่สุดไงแล้วทำไมคุณไม่ถามเขาเราคิดยังไงกับโป๊ปตอนเล่นอย่างเงี้ยวงบินสูงมากแล้วตอนที่เขาเล่นเลิฟซีนจุ๋ยไม่เห็นเขาเล่นเลยใช่คุณก็ไม่มีเราไงแล้วค่ะเราก็เลยจะต้องไปแบบว่าทำไงอ่ะทำกันบ้านด้วยแล้วทำกันบ้านกับใครไม่ใช่ทำกันบ้านไม่ใช่ทำกันบ้านกับใครก็คือต้องแบบเหมือนระหว่างตอนซ้อมค่ะคือพี่แอนเนี่ยเล่นเป็นจุ๋ยพี่อาร์ตเล่นเป็นท็อปให้ดูเลยคือเขาเล่นแบบว่ามาสิคะฉันมีเวลาน้อยช่วยไม่ได้จริงๆแข็งมากมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เข้าวงการแล้วมันเพื่อจุดอ่อนของจุ๋ยในทุกๆเรื่องเวลาเขาจะถอดเขาจะถอดแบบแมนแค่เนี้ยเดี๋ยวอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยจุ๋ยแบบยกไหล่นิดนึงแล้วแบบอะไรนิดนึงแค่นั้นจะหลีดหญิงคือแต่นี่คนนี้เขาเยอะมากมาเยอะไปแล้วลดนิดหนึ่งพอพี่แอนมาทำให้ดูแล้วเก็ตมันต้องแบบอะไรเล็กน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แต่จริงๆนางทำได้แล้วนางทำแบบอะไรหรออะไรใช่เลยพลอยจ๊ะพลอยมีฉากไหนที่ยากๆยากเยอะมากถ้าจะบอกว่าไหนยากที่สุดมันไม่ออกที่สุดของที่สุดแล้วในชีวิตใช้แรงเยอะมากค่ะยากมากบางฉากแบบพลอยก็ยังน้อยเลยนะคะว่าแบบรู้สึกว่ายังไม่ดีพอรู้สึกว่าความสามารถเรายังไม่ถึงอะไรเงี้ยมันยากเยินมากจริงๆสำหรับผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แต่พี่พลอยค่ะหนูกลับบ้านไปหนูก็หน่อยเหรอคือบางทีเราดูในห้องตัดอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแอนอยู่ในกองแอนจะมันได้อีกมันต้องได้อีกสิมันต้องมาอีกอะไรเงี้ยคือเราต้องการมากอะไรเงี้ยแล้วพอถึงคือสดิบมากอะไรเงี้ยจริงๆนะคืออันนี้สดิบหรือจะเล่นอีกแบบนึงเอาไว้เลือกอะไรเงี้ยคือแอนจะต้องการเยอะมากแต่พอแอนไปดูในห้องตัดแอนแบบแอนขอโทษนะแบบแอนรู้สึกว่าแอนขอคุณมากไปแล้วอ่ะคือมันแบบเรารู้สึกสงสารเลยตอนที่เขาตีกันในน้ำที่เดี๋ยวใกล้จบอะไรเงี้ยค่ะแอนแบบผมมันทำให้แอนกันขนาดนี้เรามองไม่เห็นไงเรามองไม่เห็นว่าเขาใช้พลังงานกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณอะไรเงี้ยค่ะโป๊ปล่ะคะเป็นยังไงบ้างอยู่ในกองเอ้ยยังไงสองสาวนี่มาแล้วแข่งดันไปเองเขาจะเป็นคู่ปรับกับพี่พลอยเขาจะชอบว่ากันในทำไมอ่ะในส่วนปมด้อยของแต่ละคนเราจะเสริมในเรื่องของฟันของพี่โป๊ปฟันพี่โป๊ปเป็นชิปมังฟันอย่างเงี้ยเหรอใช่ไงแต่ละวันนี้เราก็น้ำตาลยัดปากเตยแล้วก็โป๊ปไปแล้วกระล่อเหมือนกระล่อเหมือนกระต่ายแล้วเขาไม่ตอบโต้เราไหมเขาก็เรียกเราไอ้อ้วนน่ะถูกแล้วหนูก็ชอบเรียกเขาว่าตุ๊ดใหญ่ตุ๊ดใหญ่ใช่โป๊ปเป็นคนมีก้อนจุ๋ยบอกว่าเนี่ยนะถ้าจุ๋ยเป็นแฟนพี่โป๊ปนะศัพท์ที่แบบเป็นเทคนิคสำหรับแฟนเรียกกันจุ๋ยเรียกตุ๊ดใหญ่แต่นางก็ภาคภูมิใจนะคะล้อนางก็เดินบิดก้นใส่เลยบิดก้นบิดก้นอะไรอย่างเงี้ยจุ๋ยเนี่ยประทับใจอะไรในตัวของแอนบ้างคะตั้งแต่แรกที่มาชวนเลยค่ะพี่แอนคือจุดประกายเลยที่ทำให้จุ๋ยได้ก้าวเข้ามาในช่อง3ได้มาเล่นบทที่ดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ประทับใจพี่แอนคือดูแลดีมากแม้แต่พี่แอนงานเยอะอยู่แล้วด้วยส่วนตัวก็ต้องเข้ากองมาเพื่อมาดูแลพวกเราดังนั้นจุ๋ยรู้สึกว่าสิ่งที่พี่แอนทุ่มเทและตั้งใจแบบนี้มันเลยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราเนี่ยต้องทำออกมาให้ได้ดีเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวพวกเราแล้วก็เลยเป็นจุดที่กดดันเล็กๆว่าห้ามทำให้พี่แอนผิดหวังโถนอกจากความทุ่มเททั้งของผู้จัดและก็นักแสดงแล้วนะคะเบื้องหลังการกระชากเรตติ้งอีกอย่างนึงนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการไปเสริมดวงมันเป็นความต้นคิดของหนูเองค่ะอ๋อเหรอวันนั้นเป็นวันแบบช่วงปีใหม่ก็เลยไปแบบสวัสดีพี่แอนพี่แอนบอกว่ารู้ไหมอะไรเงี้ยละครจะออนแอร์แล้วนะอะไรเงี้ย19 กุมภาพันธ์ช่วยบอกพี่แอนเนี่ยปีม้าหนูรู้มาว่าต้องไปไหว้ที่พระธาตุชเวดากองเป็นพระธาตุของปีม้าอะไรเงี้ยพี่แอนบอกเอาสิแล้วก็หาคิวกันอย่างรวดเร็วนะไปได้2 วันคือไม่เอาด้วยเลขก็ต้องด้วยกลไม่ได้ด้วยฝีมือก็ต้องเอาด้วยคาถาอะไรแบบเนี้ยเอาทุกอย่างเอาด้วยเพื่อความสบายใจแต่ความลังใจอ่ะนี่จุ๋ยเอาบทไปให้พระเจอไม่ใช่หรอมาจากพระหรอหรอมากกว่าแอนอีกจุ๋ยไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะเป็นบทตอนแรกที่พี่แอนส่งมาให้ประมาณครึ่งเรื่องค่ะให้พระอาจารย์เป่าเสริมขวัญให้ลูกศิษย์ไงอ๋อหรอ
แบบพระอาจารย์ทำไงก็ได้ให้หนูแบบสมวิญญาณของความร้ายให้หน่อยเพราะแบบไม่มั่นใจจริงๆคือไม่มั่นใจโถเราไม่ทำอะไรไม่กล้าคุณพลอยค่อนข้างมั่นใจในศักยภาพของพี่แอนอยู่แล้วจากงานที่เราทำมาค่อนข้างมั่นใจว่ามันต้องออกมาประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่เราก็แบบได้แต่ขอฝากกับเจ้าว่าขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะลืมเหลือเกินเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องละครพักก่อนเอาพักก่อนอยากรู้เรื่องดีผู้ชายใน IG อ่ะอ๋อจ้า